สวัสดีครับต่อยแล้วครับที่ซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับ12กิโลนะครับรุ่นก็ S UF ขีด1 02 HJ นะครับในการเบิกอะไหล่มาแล้วนะครับเบิกล้อมานะครับตอนนี้แกนก็ไอ้ชก66ถึง65เซนนะครับพอดีไปดูที่บนหม้อมี665เดี๋ยวจะมาลองใส่ดูนะครับใกล้เคียงกันที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอแกะใส่ดูก่อนนะครับโอเคแกะมาแล้วนะครับโชคอาจจะมีหลายรุ่นนะครับจะมีความหนืดนะครับจะมีเจลบีด้วยใส่กันนะครับปัญหาตัวที่มาตัวนี้เริ่มใส่แล้วครับหนึ่งตัวตัวนี้ก็ใส่โช๊คตัวนี้พอดีตัวโช๊คตัวเก่านะครับแกนเขาจะเล็กนะครับตัวเหล็กในเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันจะใหญ่ตัวนี้ประมาณหนึ่งหุ่นมั้งแต่ตัวนี้จะเป็นสองหุ่นจะดูนะครับก็เลยต้องเราใส่ตัวนี้ต้องง้างนี่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะตรงนี้เพื่อจะใส่ตัวเดิมเนี่ยมันจะเล็กฉันยกออกง่ายบางอย่างก็ต้องดัดแปลงครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะครับจะเป๊ะจะยากอยู่นะบางทีก็เกี่ยวนี่นะครับใส่แต่ตัวล่างใส่ได้นะตัวล่างตัวล่างพลาสติกเขาใหญ่อยู่เมื่อกี้ยังใส่อยู่เลยตัวล่างวันนี้ติดหน่อยนี่ก็ต้องดันหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนี่นะมันจะนิดเดียวนะครับของ้างกันนี่นะต้องง้างนิดหน่อยนะแล้วก็เคาะจะเข้าพอดีนะข้างล่างเมื่อกี้ก็มีติดนิดๆนะครับแต่ก็โอเคโอเคครับตอนนี้ก็ใส่น้ำใส่ผ้านะครับมีน้ำมีผ้าแล้วลองปั่นหมาดนะครับเสียงน่าจะเงียบกว่าเดิมอยู่รอกันตอนนี้หมุนแล้วนะ5นาทีแล้วหมุนแล้วนะ5นาทีนะครับเงียบแล้วนะเงียบแล้วค่ะให้เจ้าของฟังก่อนเมื่อกี้ไม่มีผ้าไม่มีน้ำด้วยโอเคให้รู้ว่าอย่างน้อยก็เปลี่ยนชกใช้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีตั้งสายพานด้วยไหนมันกลัวซักผ้าหนักๆแล้วมันหย่อนมันล้างส่วนมากจะซักผ้าห่มล้างครับจริงๆเนี้ยจริงๆผ้าห่มเขาไม่ให้ซักนะใช่ครับมันสภาพจะพังมันมีโปรแกรมผ้าห่มนี้มันต้องใช้ยังไงอ่ะใช้แบบผ้าห่มหรือว่าเราใช้สกปรกมากหรือยังไงก็ไม่หนักมากก็โอเคอยู่แต่เวลาใส่น้ำมากมันจะแพ้กับโชกครับมันจะตึงครับอ๋อมันตีโชกใช่มันเป็นผ้าก้อนเดียวก้อนใหญ่มันไม่เหมือนเสื้อผ้ามันชิ้นเล็กมันกระจายปัญหาก็ซักได้แต่ว่าเวลาจะปั่นหมาดอ่ะมันบางทีต้องเป็นนุ่นต้องคอยดูว่ามันกระชากเยอะหรือเปล่าบางทีกูจะซักไม่จบโปรแกรมมันจะทำให้ตัวโชคนี่เสียส่วนมากส่วนมากหน้าหลังหนูจะซักเป็นผ้าห่มส่วนใหญ่ใช่ต้องระวังนี่แหละตัวที่ทำให้โชคมีปัญหาก่อนที่จะเสียหนูซักผ้าห่มครับกระเวียงดังๆครับใช่ครับก็ได้แต่ว่าต้องตอนเนี้ยต้องคอยดูอ่ะตอนจะปั่นหมาดนะครับบางทีมันก็ตึงๆใช่ต้องปรับสมดุลผ้าครับโอเคอ่ะเงียบแล้วนะครับนิ่งนะครับ4นาทีแล้วนี่เสียผ้าเต็มแล้วนะใช้ครึ่งก็โอเคก็พยายามจะใส่หนักมากตามน้ำหนักตามน้ำหนักครับว่าหนูรุ่นนี้พี่จะไม่ค่อยมีรุ่นนี้ไงอ๋อครับจะเป็นรุ่นอะไรแปดโลแล้วนะส่วนใหญ่ครับใหญ่ๆครับ13กิโลอะไรเงี้ย
ก่าโอเคครับยังใช้ได้อยู่สั่นประมาณนี้นะครับโอเควันนั้นดังวันนี้มันเขย่าเลยครับมันชนด้วยไงสี่นาทีวันนี้โชคยังใหม่ด้วยใส่ผ้าหนักนะมีปัญหาโชคยังใหม่ของใหม่ของใหม่ต่อแล้วมันแรงกระชากเหวี่ยงไงแรงเหวี่ยงผ้ามันจะหย่อนลงอันนี้โชคใหม่ยังเหนื่อยอยู่แล้วตอนนี้ใส่สูงขึ้นมาหน่อยด้วยเพราะว่าตัวเดิมเขาเนี่ยมัน66พอไปดูร้านอะไรแล้วมี65ก็เลยเอา65มาเซนหนึ่งก็มันไม่มีเพราะ มันมีหลายรุ่นมากมันเป๊ะไม่มีต่างกันเซนหนึ่งก็เอามานะครับไม่ช่างดูแล้วว่ามันเวลาเราใส่ผ้าหนักมันจะหย่อนลงไปมันไม่น่ามีปัญหาจริงๆก็ซักเสื้อผ้าอยู่บ้างถ้าผมนานๆทีก็ซักแบบซักมือว่าเราค่อยปัดแห้งโอเคครับใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่วยแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับฝากด้วยครับไปอิตาชินะครับ